มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งบำเพ็ญพระราชกุศลในวันมาฆบูชาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเลขดังที่แห่ซื้อมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งที่ในหลวงและพระราชินีชาญประทับไปยังพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถ904และ984นะคะโดยซื้อเลข9884และ94ค่ะในโอกาสนี้พระสงฆ์นิกรชาวไทยจำนวนมากพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีม่วงเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและบริเวณตลอดทางเสด็จโดยพร้อมเพรียงและเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ